มวันนี้รู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่านานๆทีจะมีผู้ชายเอ้ยไม่ใช่มีแขกรับเชิญหลงมาที่รายการของเราต้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับด้วยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมก้องชลวิทย์หรือว่าเป็นหมอบุรพาจากลูกสาวพ่อมดครับหมอก้องคะทำไมเมื่อกี้ตอนเดินมามีเสียงน่ากลัวน่าขนลุกมาด้วยอ่ะแหวนครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวด้วยคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มครับมีผีมาด้วยเหรอใช่แล้วครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจกลัวไปนะครับเพราะว่าผีสองตนนี้เป็นผีดีครับที่คอยปกป้องคุ้มครองพวกเราในละครลูกสาวพ่อมดครับเอ๊ะแล้วผีกับพ่อมดนี่เกี่ยวกันยังไงคะสรุปแล้วนี่จะละครหลอนหรือละครอภินิหารช่างงงเราเนี่ยไม่ต้องงงครับแหวนเอางี้ดีกว่าไปชมสกู๊ปพิเศษอันนี้กันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าพ่อมดที่ว่าคืออะไรแล้วผีเกี่ยวข้องยังไงไปชมกันเลยครับพระเอกหมอก้องสรวิทย์แสดงได้อย่างไหลลื่นเลยค่ะเพราะบทใหม่ในละครเรื่องลูกสาวพ่อมดได้เป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนตัวจริงชื่อบุรพาซึ่งผู้จัดนกจริยาแห่งเมกะเจจับคู่นางเอกพรีมภริมาในบทส้มเช้งลูกสาวคนเล็กของพ่อชื่อมดเจ้าของสวนผลไม้ริมคลองบางกลวยบุรพาและส้มเช้งเป็นคู่รักที่ตายจากกันในสงครามโลกครั้งที่2บุรพาคือมิซูรุทหารแพทย์ญี่ปุ่นส้มเช้งเป็นคุณริ้วทองหลานสาวท่านเจ้าพระยาชาตินี้ส้มเช้งเลยมีเหตุผูกพันกับเรือนไทยสุดเฮี้ยนอายุเกือบ100ปีเพราะเคยอาศัยมาก่อนก้องพรีมมี2คาแรคเตอร์ภาคปัจจุบันพ่อแง่แม่งอนต่อปากต่อคำกันตลอดจุดนี้หมอก้องบอกว่าสบายมากเข้าทางสุดๆแถมได้อยู่กับธรรมชาติในสวนผลไม้ยิ่งเพิ่มพลังในการดวลสงครามกับนางเอกส่วนสาวพรีมต้องแก่นสุดขีดขนาดปีนต้นทุเรียนสูงปรี๊ดแบบสุดพลิ้วส่วนภาคอดีตนั้นทั้งคู่รักกันหวานฉ่ำกลางสงครามเปิดฉากตอนแรกก็รวมฉากใหญ่ทั้งระเบิดลงทั้งการขอแต่งงานย้อนยุคห้ามกระพริบตากันเลยค่ะจริงๆแล้วในชาติก่อนเนี่ยเรารักกันมากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะมีสองแบบสองภพสองชาติชาติที่แล้วนี่โอ้โหเรารักกันมากหวานซึ้งแต่พอมาชาตินี้นี่อะไรเนี่ยไม่ถูกชะตาเห็นขี้หน้ากับนั่นแหละอีลาคือมันเหมือนกับว่าพอเรามาเจอกันในพาร์คนี้แล้วก็เจอกันวันแรกก็มีเรื่องเลยมีแบบว่าอุบัติเหตุตกน้องตกน้ำเขาผักเราตกคูน้ำอะไรเงี้ยเขาหาว่าผมแกล้งไปลวนลามไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็เป็นความเข้าใจผิดคือไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ถ้าเกิดเห็นไปอยู่คนอื่นก็ไม่พอใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับต้องคอยดูแล้วก็เยอะได้เล่นดราม่าด้วยเรื่องเนี้ยฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็ครับเรื่องนี้น้องได้ทำอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะได้กลับมานิ่งๆบ้างเรื่องนี้ยังรวมดาวดังครับข้างพี่กบทรงสิทธิ์เล่นเป็นพ่อชื่อมดน้ำฝนสงสุดาเป็นแม่นักธุรกิจไม่มีเวลาให้ลูกทั้ง3คือเจสสิก้ามิวอัครพลและนางเอกพรีมเจสซี่กับมิวบทยากเป็นเด็กก้าวร้าวกุ๊บกิ๊บกับมาวินเป็นคู่วิญญาณจากชาติที่แล้วตามมาคอยช่วยเหลือพระนางให้ลงเอยกันเพื่อจะได้ไปเกิดเอ็มอภินันท์และบอยโชคชัยเป็นคู่ตัวร้ายที่แสดงทั้งปัจจุบันและอดีตงานนี้ครบรสทั้งรักบู๊แฟนตาซีที่สำคัญมีคำสอนและความรักจากพ่อกับแม่เป็นข้อคิดในเรื่องด้วยล่ะค่ะจริงแล้วสองคนนี้เป็นคนที่หัวอ่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยชัดเจนมาตั้งแต่อดีตเป็นแค่ในเรื่องในการแสดงก่อคดีไว้เยอะกับทางด้านพี่หมอกล้องอะไรเงี้ยเป็นคนฆ่าเขาตอนอดีตด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วชาตินี้ก็ได้มาเกิดมาเจอกันสนุกมากก็ฝากติดตามด้วยใช่ไหมคะครับผมละครของเรานะครับเรื่องลูกสาวพ่อมดครับผมขอฝากละครลูกสาวพ่อมดด้วยนะครับคอมเมดี้แฟนตาซีผีครบรสจริงๆครับถ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์กันนะครับพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรก 18:30 น. ห้าสะพึงแน่นอนครับแหวนขอช่วยการันตีด้วยอีกหนึ่งเสียงค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปติดตามความสนุกสไตล์คดีฆาตกรรมจากละครเรื่องเรือนฤษยากันต่อเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากสัญชัยและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอวันนี้แหวนและคุณหมอก้องต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ